วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแมงโกแมนและคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังที่โคตรสนุกชื่อเรื่องว่า Fist of Legend เป็นหนังขึ้นหิ้งในตำนานของเจ็ตลีที่สนุกโคตรๆครับส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบสุดๆผมรู้จักเจ็ตลีครั้งแรกก็จากเรื่องนี้เลยครับแล้วก็เป็นแฟนตัวยงของแกมาตั้งแต่ตอนนั้นหลายคนอาจไม่รู้ว่าผมเนี่ยชอบเจ็ตลีมากกว่าเฉินหลงอีกนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้ว่าด้วยเรื่องของหนุ่มชาวจีนคนหนึ่งซึ่งเป็นศิษย์เอกของสำนักกังฟูได้ไปศึกษาเล่าเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นแต่แล้วเขานั้นกลับได้รับข่าวร้ายสุดๆเมื่ออาจารย์ของเขาได้ไปประลองฝีมือกับเจ้าสำนักญี่ปุ่นแห่งหนึ่งจนถึงขั้นเสียชีวิตเขาไม่เชื่อเด็ดขาดว่าอาจารย์เขาจะแพ้ครับจึงจำเป็นต้องพักการเรียนและกลับไปสะสางเรื่องนี้บอกเลยครับว่ามันสุดๆทั้งการบุกเดี่ยวถล่มทั้งสำนักและการห้ำหั่นกันของศิษย์พี่ศิษย์น้องเรื่องนี้เนี่ยผมให้5ดาวเลยครับก่อนชมสปอยผมขอคนละ1ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเรื่องจะมันอย่างที่ว่าหรือเปล่าเนี่ยพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองครับเรื่องเปิดมาที่มหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นครับนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่กำลังแจกใบปลิวและบอกว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นของประชาชนไม่ใช่ของจักรพรรดิหรือว่ากองทัพไม่นานครับพวกสำนักมังกรดำก็พากันบุกเข้ามาที่มหาลัยซึ่งเป็นสำนักกังฟูของญี่ปุ่นพวกมันมาขับไล่พระเอกครับที่เป็นคนจีนที่กำลังเรียนอยู่ที่มหาลัยแห่งนี้ที่ห้องเรียนอาจารย์กำลังสอนเฉินเจินซึ่งคือพระเอกนะครับซึ่งขอเรียกว่าพระเอกแล้วกันครับไม่นานครับไอ้พวกมังกรดำก็บุกเข้ามาและบอกว่าไอ้หมูเมืองจีนออกไปอาจารย์ที่สอนอยู่ก็บอกว่าผู้แกกล้าดียังไงบุกเข้ามาที่นี่ไอ้มังกรดำนะครับซึ่งขอเรียกว่าไอ้ดำแล้วกันครับไอ้ดำก็บอกว่าโรงเรียนญี่ปุ่นมีไว้ให้คนญี่ปุ่นเรียนเท่านั้นอาจารย์ก็พยายามไล่พวกมังกรดำออกไปแต่กลับโดนถอดแว่นแล้วก็เหยียบทิ้งไปนักเรียนในห้องเรียนคนหนึ่งนะครับก็ลุกขึ้นมาและบอกว่าผู้แกจะเอายังไงกันแน่แต่ก็โดนจับผลักแล้วก็ดันใส่โต๊ะจนได้แผลไปครับมิซุโกะหรือว่านางเอกนะครับซึ่งขอเรียกว่านางเอกแล้วกันก็หมดความอดทนและลุกขึ้นมาด่าไอ้พวกนั้นเธอกำลังจะโดนไอ้ดำตบหน้านะครับแต่พระเอกเนี่ยก็เข้ามาก่อนไอ้ดำก็บอกว่าฉันไม่สนว่าแกเป็นใครรีบใส่หัวไปซะฉันจะนับ1ถึง3ไม่ไปเจ็บตัวแน่ยังนับไม่ถึง3ด้วยซ้ำนะครับพระเอกเนี่ยก็ชกหน้าไปแล้วครับแล้วพวกมังกรดำนะครับก็รุมเข้าไปสู้กับพระเอกพระเอกเนี่ยก็จัดการพวกนั้นได้อย่างมันมือเลยครับโดยที่เขานั้นแทบไม่โดนอัดสักหมัดเดียวอาจารย์ประจำวิชานะครับจึงรีบไปตามหัวหน้าครูฝึกมังกรดำเพื่อมาห้ามการตีกันพระเอกสู้กับพวกนั้นด้วยตัวคนเดียวได้อย่างไม่มีปัญหาไม่นานครับอาจารย์กับหัวหน้าสำนักมังกรดำก็มาหัวหน้าสำนักมังกรดำชื่อว่าฟูนาโกชิซึ่งขอเรียกว่าลุงโกชิแล้วกันนะครับลุงโกชิก็บอกลูกศิษย์ว่าทำไมจบไวนักล่ะฉันบอกแล้วว่าการใช้กำลังแก้ปัญหาไม่ได้ลุงโกชิขอโทษอาจารย์ประจำห้องและถามพวกลูกศิษย์ว่าสู้กับใครพระเอกจึงบอกว่ากับผมลุงโกชิก็ถามว่าแล้วนายเป็นใครพระเอกก็บอกว่าชื่อเฉินเจินจากสำนักจิงอูเซี่ยงไฮ้พอลุงโกชิได้ฟังนะครับก็หน้าเศร้าและบอกว่าตัวเขาเองนั้นเพิ่งได้อ่านหนังสือพิมพ์ว่าท่านหัวยวนเจียอาจารย์ของนายไปประลองกับบุเรียวิชิแห่งสำนักมังกรดำนิจิคูชิและได้เสียชีวิตแล้วพระเอกได้ฟังก็ตกใจและบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่ว่าลุงโกชิบอกว่าที่ฉันพูดเป็นความจริงพระเอกก็ได้ขอตัวออกมาพระเอกนะครับบอกลานางเอกเขาจะกลับไปที่เซี่ยงไฮ้เพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่เซี่ยงไฮ้พระเอกมาถึงก็มีเด็กน้อยวิ่งตามเป็นขบวนเพื่อมาขอเศษเงินพระเอกนะครับบอกคนรับส่งว่าจะไปที่สำนักจิงอูคนรับส่งถามว่าจะไปฝึกกังฟูหรือพระเอกก็บอกว่าใช่คนรับส่งจึงบอกว่าอย่าไปเลยขณะท่านหัวยวนเจียยังตายสำนักจิงอูหมดอนาคตแล้วพระเอกก็หน้านิ่งแล้วบอกว่าจะไปไหมไม่ไปผมจะไปคันอื่นคนรับส่งก็พาไปครับพอถึงสำนักจิงอูอาเปียวสิทธิ์ของสำนักเห็นพระเอกก็วิ่งเข้ามาหาคนรับส่งได้ยินก็หน้าเวอไปเลยครับและพูดกับพระเอกว่างั้นนายก็คือพระเอกก็บอกว่าเฉินเจินแห่งสำนักจิงอูสำนักจิงอูต้องมีอนาคตแล้วคอยดูพอเข้าไปในสำนักซึ่งตอนนี้คนในสำนักนะครับกำลังไว้อะไรให้กับเจ้าของสำนักคนก่อนซึ่งก็คือท่านหัวยวนเจียอาจารย์ของพระเอกหัวถิงเอินครับหรือว่าถิงเอินลูกของท่านหัวยวนเจียซึ่งตอนนี้เขาขึ้นเป็นเจ้าสำนักแล้วเขาเป็นพี่ของพระเอกแต่ว่าไม่ใช่พี่แท้นะครับพอทุกคนเห็นพระเอกก็เรียกชื่อและดีใจถิงเอินและพระเอกก็พยักหน้าให้กันซึ่งในตอนนั้นอาจารย์ไหงจากสำนักอื่นก็มาขอประลองกับถิงเอินพวกเขาประลองกันถิงเอินชนะพออาจารย์ไหงกลับไปถิงเอินและคนในสำนักจิงอู่ก็เข้ามาหาพระเอกถิงเอินถามพระเอกว่าเรียนจบแล้วหรือพระเอกสายหน้าถิงเอินก็บอกว่าแกกลับมาก็ดีแล้วลุงหลงซึ่งคือลุงของถิงเอินก็บอกพระเอกว่าฉันกลัวแกจะเสียการเรียนเลยไม่ได้ส่งข่าวไปบอกแล้วแกรู้ได้ยังไงพระเอกบอกว่ารู้จากหนังสือพิมพ์จากญี่ปุ่นถิงเอินก็บอกพระเอกไปคำนับศพอาจารย์เถอะพระเอกคำนับแล้วก็ได้เอาป้ายที่ท่านอาจารย์เขียนคำว่าอดกลั้นแล้วก็ได้ทำลายป้ายนั้นทิ้งทุกคนเห็นก็ตกใจลุงหลงพูดนี่แกทำอะไรคำว่าอดกลั้นนั้นท่านหัวเขียนด้วยตัวเองเลยนะแต่ทิงเอินบอกว่าเฉินเจินทำถูกแล้วล่ะ
ถียงเอินประกาศแก่ทุกคนว่าที่พวกญี่ปุ่นมันมาลุกรานเราก็เพราะว่าเรานั้นอดกลั้นมากไปจากนี้สำนักจิงอูในยุคของหัวถียงเอินจะไม่ขออดกลั้นอีกแล้วพอพระเอกคำนับเสร็จก็บอกถียงเอินว่าจะไปหาเรียวอิชิซึ่งคือคนที่ประลองชนะอาจารย์พวกเขาพระเอกอยากรู้ว่าอาจารย์สู้ไม่ได้จริงๆจนถึงแก่ชีวิตหรือว่าตายเพราะว่าสาเหตุอื่นกันแน่ถียงเอินบอกว่าตามธรรมเนียมต้องส่งจดหมายไปก่อนแต่พระเอกไม่ฟังรับแล้วก็ตรงดิ่งไปที่สำนักถียงเอินจะตามไปแต่ว่าลุงหลงห้ามไว้บอกว่าแกเป็นเจ้าสำนักแล้วพ่อแกฝากแกไว้กับฉันหากแกเป็นอะไรไปจะทำยังไงพ่อแกยังสู้มันไม่ได้เลยลุงหลงจึงสั่งให้เด็กๆของสำนักตามพระเอกไปและได้โทรไปหาสารวัตรบอกว่าพระเอกนั้นกำลังจะประลองกับเรียววิชิที่สำนักนิจิคูชิให้ตามไปที่นั่นสารวัตรก็พาลูกน้องไปที่สำนักนิจิคูชิพวกลูกศิษย์ของสำนักก็กำลังฝึกอยู่พอพระเอกเดินเข้าไปก็มีพวกนั้นคนหนึ่งพูดว่าแกเป็นใครกล้าดียังไงใส่รองเท้าเข้ามาที่นี่พระเอกก็แนะนำตัวเองและบอกว่าต้องการพบเรียววิชิอาจารย์ของที่นี่พวกนั้นก็บอกว่าพระเอกคือคนจีนแล้วก็ไล่กลับไปรับที่นี่ไม่ต้อนรับคนจีนแต่พระเอกบอกว่าแต่ที่นี่แผ่นดินจีนคนจีนมีสิทธิ์ไปได้ทุกที่พวกนั้นก็โกรธแล้วก็เข้าโจมตีพระเอกก็จัดการพวกนั้นได้ไม่ยากเย็นนักเหมือนเดิมจนพวกมังกรดำร่วงเกือบหมดไม่นานเรียววิชิก็มาเรียววิชิก็บอกว่าฉันจะประลองกับเฉินจินอย่างที่ประลองกับหู่ยวนเจียไม่เอาผลจะเป็นยังไงต่างฝ่ายต่างไม่เอาความกันและพวกเขาก็สู้กันเรียววิชิทำอะไรพระเอกไม่ได้เลยครับสู้ไปไม่นานพระเอกก็สายหน้าเรียววิชิแพ้พระเอกอย่างหมดสภาพพระเอกพูดว่าผมแน่ใจแล้วคุณสู้อาจารย์ผมไม่ได้แน่พ่อออกจากสำนักสารวัตรก็รออยู่หน้าสำนักเพราะว่าทหารญี่ปุ่นไม่ให้เข้าไประหว่างนั้นก็มีกองทัพญี่ปุ่นมานายคนคนหนึ่งก็เดินมาซึ่งคือตัวโกงหลักของเรื่องนะครับชื่อว่าฟูจิตะซึ่งขอเรียกว่าฟูจิและกันครับฟูจิก็ถามว่ามีเรื่องอะไรกันสารวัตรก็รีบตอบแบบกลัวว่าไม่มีอะไรครับฟูจิก็เดินไปอาเปียวก็ถามพระเอกว่าใครชนะพระเอกตอบว่าฉันชนะนายบอกให้อาเปียวไปบอกลุงหลงแล้วก็ถึงเงินไปเจอกันที่ฝังศพของอาจารย์คืนนี้เย็นวันนั้นพระเอกก็พาพวกลูกศิษย์กลุ่มหนึ่งแล้วก็สารวัตรไปที่ฝังศพอาจารย์และได้เอาโรงศพขึ้นมาพระเอกสงสัยว่าอาจารย์ตายเพราะว่ายาพิษระหว่างที่พระเอกกำลังจะผ่าเอาตับเพื่อมาตรวจหาสารพิษพวกถิงเอินแล้วก็ลุงหลงก็มาถิงเอินก็ถามว่านี่ศพท่านพ่อแกเอามาผ่าเล่นได้ยังไงพระเอกก็บอกว่าผมไปลองกับเรียววิชิมาแล้วเขาสู้อาจารย์ไม่ได้แน่ๆผมสงสัยว่าอาจารย์จะโดนยาพิษพอพระเอกนะครับล้วงตับของอาจารย์ออกมาและให้หมอตรวจก็พบว่ามีพิษจริงครับวันต่อมาพวกเขานั้นกำลังจะกินข้าวกันพวกลูกศิษย์ในสำนักก็พูดกันว่าอาจารย์มีหรือจะแพ้พวกญี่ปุ่นดีนะพี่เฉินเจินกลับมาไม่งั้นเราก็ไม่รู้ความจริงแน่ซึ่งก่อนการประลองอาจารย์นั้นก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกเก็บตัวอยู่ในสำนักตั้งเป็นเดือนลุงหลงที่นั่งอยู่ก็พูดขึ้นมาว่างั้นฆาตกรต้องอยู่ในสำนักจริงอู่พวกลูกศิษย์ก็พากันตกใจใหญ่ครับแล้วก็มองหน้ากันลุงหลงถามเสี่ยวเหวยว่าหน้าที่จัดอาหารให้กับท่านเจ้าสำนักคือเธอใช่ไหมเสี่ยวเหวยก็ตอบว่าใช่มีอะไรหรือลุงหลงก็ไม่ได้สงสัยอะไรลุงหลงพูดกับทิงเงินว่าข้าสงสัยว่าก่อนอาหารจะไปถึงอาจารย์ต้องผ่านมือใครอีกแล้วลุงเจิ้นซึ่งคือพ่อครัวของสำนักก็ตะโกนขึ้นมาว่ามือผมนี่แหละทุกคนในสำนักที่กินข้าวต้องผ่านมือผมหรือคนสงสัยผมลุงหลงก็หน้าเหวอไปครับได้บอกว่าเปล่าซะหน่อยลุงเจิ้นก็โวยหนักมากครับและบอกให้พวกเด็กๆนั้นไปค้นอยู่ที่ครัวซะว่ามียาพิษไหมไม่นานพระเอกก็เดินมาและถามทิงเงินว่ามีเรื่องอะไรกันทิงเงินก็บอกว่าลุงหลงสงสัยว่าลุงเจิ้นวางยาอาจารย์ลุงหลงได้ยินก็พูดว่าฉันไม่ได้พูดว่าสงสัยเขาซะหน่อยลุงเจิ้นก็โวยต่อว่าฉันเป็นพ่อครัวที่ดีมาหลายสิบปีท่านหัวนั้นก็เติบโตมาเพราะข้าวที่ฉันหุงนี่แหละพระเอกจึงบอกว่ากินข้าวกันเถอะลุงเจิ้นพูดว่าเฉินเจิ้นระวังข้าวมีพิษนะพระเอกก็พูดว่าทุกคนก็กินข้าวร่วมโตกันทุกคนหากข้าวลุงมีพิษจริงทุกคนคงตายกันหมดแล้วลุงเจิ้นก็ชอบใจครับและบอกว่านี่มันต้องคิดให้แบบนี้ทิ้งเงินเจ้าสำนักก็บอกทุกคนใช่แล้วไม่แน่อาจจะเป็นพวกญี่ปุ่นพวกเรากินข้าวกันเถอะวันต่อมาพระเอกก็โชว์ออกกำลังกายโดดเชือกดันพื้นดึงข้อผู้ลูกศิษย์ในสำนักก็อึ้งไปเลยครับและแปลกใจกันใหญ่ซุบซิบกันว่านี่แกเคยเห็นใครฝึกกังฟูแบบนี้หรือเปล่าและให้พระเอกสอนมวยให้พระเอกก็สอนให้ครับแล้วก็มีคนมาฝึกด้วยกันนับสิบทิงเอินก็แอบมองอยู่ลุงหลงก็ด้วยคนนอกสำนักที่มาดูการสอนเห็นเฉินเฉินสอนก็มาขอเรียนด้วยแต่ว่าต้องเป็นพระเอกสอนเท่านั้นลุงหลงได้ยินก็โกรธและบอกว่าเจ้าสำนักที่นี่คือหัวถิงเอินเฉินเจินไม่รู้จะสอนได้ไหมไม่เรียนก็กลับไปพระเอกสอนการเตะให้กับพวกลูกศิษย์ว่าทำยังไงถึงจะมีพลังพวกลูกศิษย์ก็บอกให้โชว์ให้ดูหน่อยถิงเอินลุงหลงทุกคนก็จ้องกันพระเอกถีบไปเต็มๆครับจนลูกศิษย์คนนั้นปลิวกระเด็นไปลุงหลงถิงเอินก็อึ้งคนในสำนักก็พากันปรบมือคืนวันนั้นถิงเอินมานอนกับผู้หญิงครับนางชื่อว่าเสี่ยวหงที่หอนางโรมเสี่ยวหงพยายามโน้มน้าวให้ถิงเอินค้างคืน
แต่ทิงเอินบอกว่าไม่อยากค้างคืนเดี๋ยวพวกลูกศิษย์มาเห็นจะไม่มีใครเคารพแต่สุดท้ายเขาก็นอนที่นั่นยับฟูจิอยู่กับท่านทูตไม่นานเดียวอิชิที่มึนหมัดพระเอกยังไม่หายก็เข้ามาและต่อว่าฟูจิว่าที่ห้วยวนเจดวนยาพิษเป็นฝีมือเจ้าใช่ไหมเรียวิชิที่มึนเหมือนหาเรื่องฟูจิฟูจิจึงถีบไปหนึ่งทีก่อนจะจับลอยขึ้นแล้วก็แทงด้วยเขาจนเรียวิชิตายคาที่ครับคืนนั้นนะครับพระเอกก็คุยกับลุงหลงซึ่งมีพวกลูกศิษย์ที่ฝึกท่าถีบที่พระเอกทำให้ดูอยู่หน้าสำนักพระเอกคุยกับลุงหลงเรื่องผลวินิจฉัยพิษของอาจารย์ที่หมอไปตรวจแต่ลุงหลงเหมือนใจลอยไม่ได้สนใจและอยู่ๆก็ถามพระเอกว่าเชิญเชิญแกกลับมาทำไมพระเอกก็งงว่าทำไมถึงถามแบบนี้ลุงหลงก็บอกว่าแกกลับมา2วันศิษย์ทุกคนต่างได้ทูลแกเป็นวีรบุรุษรู้ไหมทิงเอินจะรู้สึกยังไงพระเอกก็ถามว่าเรื่องอะไรลุงหลงอธิบายว่าตั้งแต่แกกลับมาที่นี่แกทำอะไรโดยไม่ปรึกษาเขาเลยเหมือนไม่เห็นเขาในสายตาแกเป็นคนเก่งก็จริงแต่ทิงเอินต่างหากคือเจ้าสำนักจริงหูที่แท้จริงพระเอกฟังแล้วก็พยักหน้ารุ่งเช้าพระเอกออกไปวิ่งตัดมาที่หน้าสำนักนิจิคุชิก็มีโรงศพของเรวิชิวางอยู่และเขียนว่าพระเอกเป็นคนฆ่าผู้ลูกศิษย์สำนักเห็นก็ตกใจและแขนพระเอกหนักมากพวกสำนักนิจิคุชิก็รวมตัวกันและพุ่งตรงไปที่สำนักจิงอูเพื่อไปหาพระเอกที่สำนักจิงอูซึ่งทิงเอินก็เพิ่งกลับมาจากหอนางรมเสียวเหลยก็ถามว่าเมื่อคืนทำไมไม่กลับทิงเอินไม่ตอบและถามว่าเฉินเจินไปไหนซึ่งพระเอกตอนนี้ไปวิ่งอยู่ไม่นานพวกญี่ปุ่นก็กรูกันเข้ามาและถามหาพระเอกทิงเอินก็บอกว่าจะรู้ได้ยังไงสงสัยออกไปอัดพวกญี่ปุ่นอยู่มั้งพวกญี่ปุ่นก็บอกว่าเจ้าพวกตาขาวเจ้าข้าอาจารย์ของเราทิงเอินได้ฟังก็แปลกใจเล็กๆและตอบไปว่าญี่ปุ่นก็แบบนี้กล่าวหาแบบไม่มีหลักฐานและพวกเขาก็ซัดกันครับทิงเอินนะครับบอกปิดประตูตีอายุนทางสำนักจิงอูก็ชุลมุนวุ่นวายซึ่งฝั่งสำนักจิงอูเนี่ยเหมือนจะเป็นต่ออยู่ครับไม่นานนะครับสารวัตรก็เข้ามาแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อหยุดการตีกันสารวัตรบอกพวกญี่ปุ่นกลับไปทิงเอินบอกจะปล่อยกลับไปง่ายๆหรือพวกญี่ปุ่นก็บอกว่าเราไม่กลับถ้าไม่ได้ตัวเฉินเจินไม่นานพระเอกก็กลับมาจากการวิ่งครับซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรสารวัตรก็สั่งให้จับตัวพระเอกบอกว่านายข้าเรียววิชิพระเอกโดนจับและต้องขึ้นศาลซึ่งพวกฟูจิก็ได้สร้างพยานเท็จขึ้นมาพอว่าความกันฝั่งพระเอกต้องมีพยานเพื่อมายืนยันว่าตัวเองนั้นไม่ได้ฆ่าแต่ต้องไม่ใช่จากสำนักจิงอูตอนแรกฝั่งพระเอกดูเหมือนจะแพ้คดีแล้วแต่ทนายฝั่งพระเอกบอกว่าเรามีพยานเป็นคนญี่ปุ่นซึ่งคนที่มาเป็นพยานให้กับพระเอกก็คือนางเอกเธอละทิ้งทุกอย่างทั้งการเรียนและอะไรต่างๆนานาเพื่อมาหาพระเอกทนายฝั่งฟูจิก็ถามว่าในคืนเกิดเหตุเธออยู่กับฉันจนไหมซึ่งนางเอกเธอโกหกบอกว่าคืนนั้นเธอนอนกับพระเอกทั้งคืนยับพอผู้พิพากษาฟังก็รู้สึกว่าคดีนี้มันช่างไปกันใหญ่และก็ตัดสินให้พระเอกไม่มีความผิดนางเอกก็ดีใจและเข้าไปหาพระเอกและบอกว่าฉันทิ้งทุกอย่างเพื่อมาหานายแม่ต้องดูแลฉันแล้วนะพระเอกก็ยิ้มรับพยักหน้าด้วยความเต็มใจพอกลับไปที่สำนักผู้คนที่สำนักไม่พอใจอย่างมากที่พระเอกไปคบกับผู้หญิงญี่ปุ่นลุงหลงก็พูดว่าผู้ข้าส่งเจ้าให้ไปเรียนหนังสือไม่ได้ให้ไปคบกับผู้หญิงญี่ปุ่นทิงเงินก็บอกว่าสำนักจิงอูไม่สามารถให้คนญี่ปุ่นพักได้ลุงหลงบอกต่อแกจะทำลายชีวิตตัวเองหรือพระเอกจึงบอกว่านางทิ้งทุกอย่างมาหาข้าเมื่อกี้ก็เพิ่งโกหกช่วยข้าเอาไว้จะให้ข้าทิ้งนางได้ยังไงทิงเงินพูดว่ากฎของสำนักไม่สามารถให้คนญี่ปุ่นพักที่นี่ได้แกต้องเลือกว่าจะเลิกกับเธอหรือจะออกจากสำนักจิงอูอาเซนก็บอกว่านี่อาจารย์จะไล่เชิญเจนออกจากที่นี่หรือลูกศิษย์ฝั่งทิงเงินก็แย้งบอกว่าหรือแกจะเข้าข้างญี่ปุ่นผู้ลูกศิษย์จะมีเรื่องกันทิงเอินตบโต๊ะและบอกว่าคืนเป็นแบบนี้สำนักจิงอูต้องล่มสลายแน่ทิงเอินบอกพระเอกว่าแกกับฉันมาประลองกันถ้าแกชนะแกเป็นเจ้าสำนักจะทำอะไรก็ได้พระเอกบอกว่าแต่ผมไม่เคยคิดที่จะเป็นเจ้าสำนักทิงเอินก็พูดต่อว่าไม่ว่าแกจะเคยคิดหรือไม่เคยคิดเวลานี้ศิษย์ในสำนักนับถือแกมากกว่าฉันถ้าแกชนะแกเป็นเจ้าสำนักแต่ถ้าแกแพ้แกต้องไปจากที่นี่พอพวกเขาทั้งสองคนประลองกันโดยพวกลูกศิษย์และก็คนอื่นๆก็มายืนดูอยู่การต่อสู้ช่วงแรกนะครับทิงเอินเป็นต่อพอสมควรทิงเอินนั้นเอาจริงเอาจังมากๆตรงข้ามกับพระเอกที่เอาแต่หลบเพราะไม่อยากทำร้ายทิงเอินทิงเอินซัดพระเอกล้มลงไปพระเอกมองหน้านางเอกนางเอกหันหนีครับไม่กล้ามองหน้าพระเอกจึงคิดว่าคงถึงเวลาเอาจริงแล้วทิงเอินที่วิ่งเข้ามาโดนพระเอกกระโดดถีบปลิวไปการต่อสู้ยก2ก็เริ่มขึ้นครับพระเอกเนี่ยตัดสินใจเอาจริงเขาเปลี่ยนวิธีสู้โดยมาใช้การต่อสู้แบบผสมผสานการต่อสู้ครั้งนี้พระเอกเป็นต่อจนสุดท้ายครับสามารถเอาชนะทิงเอินไปได้ทิงเอินโดนอัดโดนถีบจนลุกไม่ขึ้นผู้ลูกศิษย์ที่อยู่ฝั่งทิงเอินก็รีบไปพยุงทิงเอินทิงเอินบอกพระเอกว่าฉันแพ้แล้วแกเป็นเจ้าสำนักแต่พระเอกบอกว่าผมไม่เคยคิดที่จะเป็นเจ้าสำนักและจะไม่ทิ้งมิซุโกะด้วยแต่ถ้าบังคับให้ผมเลือกผมคงต้องเลือกไปจากที่นี่แล้วพระเอกก็คำนับแท่นบูชาอาจารย์และพานางเอกไปครับ
พระเอกกับนางเอกพวกเขานั้นจะไปพักที่โรงแรมแต่ถ้าว่าคนที่นั่นพอรู้ว่าพระเอกคบกับคนญี่ปุ่นก็ปาของใส่ขับไล่ออกมาจนพระเอกต้องพานางเอกไปพักที่บ้านเก่าๆนอกเมืองสำนักจิงอูในตอนนี้ทิงเอิญยังไม่กลับมาสำนักเลยตั้งแต่แพ้ให้กับพระเอกไม่นานสำนักนิจิโคชิก็มาและส่งจดหมายท้าประลองบอกว่าคุณฟูนาโกชิอยากประลองกับเจ้าสำนักจิงอูลุงเจิ้นนั่งกลุ้มๆอยู่เห็นอาเฉินเดินมาก็เรียกมาคุยในห้องสองคนลุงเจิ้นก็ถามว่าถ้าวางยาท่านหัวแล้วเมื่อไหร่จะปล่อยลูกข้าอาเฉินก็บอกว่าลูกลุงทำผิดร้ายแรงมันไม่ง่ายแต่พวกญี่ปุ่นรับปากแล้วไม่นานเดี๋ยวลูกลุงก็โดนปล่อยเองลุงเจิ้นก็บอกว่าถ้าย้อนกลับไปได้ข้าคงยอมให้ลูกตัวเองตายดีกว่าวางยาท่านเจ้าสำนักอาเฉินเห็นท่าไม่ดีก็เอาเชือกมารัดคอลุงเจิ้นจนตายครับและได้ทำเหมือนว่าลุงผูกคอตายพอคนในสำนักเห็นก็เอาศพลุงลงมาพวกลูกศิษย์ไปค้นดูที่ห้องลุงเจิ้นก็เจอเนื้อจระเข้ซึ่งเป็นอาหารที่ท่านหัวกินก่อนการประลองพวกลุงหลงและก็สารวัตรก็คุยกันว่าลุงเจิ้นคงฆ่าตัวตายเพราะว่าสำนึกผิดคืนนั้นเสี่ยวหงผู้ยิงจากหอนางโรมก็มาที่สำนักจิงอูและบอกลุงหลงว่าทิ้งเงินอยู่กับฉันฉันบอกยังไงเขาก็ไม่กลับไปเอาตัวเขากลับมาทีลุงหลงถามว่าอยู่ที่ไหนพอรู้ว่าอยู่ที่หอนางโรมก็ตกใจเล็กๆตัดมาที่หน้าหอนางโรมทิ้งเงินเมาอย่างหนักแล้วก็กำลังมีเรื่องกับคนอื่นอยู่พอลุงหลงไปเจอก็ให้ลูกศิษย์เข้าไปช่วยและเอาตัวออกมาพอทำแผลอะไรกันเสร็จลุงหลงก็บอกว่ามีจดหมายท้าประลองมาจากสำนักนิจิคุชิทิงเงินบอกว่าจะกลับไปด้วยลุงหลงจึงถามว่าเจ้าพร้อมประลองหรือทิงเงินบอกว่าถึงจะแพ้ข้าจะไม่ให้เสียชื่อสำนักจิงอูลุงหลงบอกทิงเงินอีก10 วันจะประลองแล้วตั้งใจฝึกล่ะทิงเงินก็ฝึกตัวเองหลังจากนั้นลุงโกชิมาหาพระเอกกับนางเอกที่บ้านนอกเมืองเขามาเพื่อประลองกับพระเอกพวกเขาอยู่ต่อหน้ากันก่อนประลองลุงโกชิถามพระเอกว่าหมัดอะไรทรงพลังที่สุดพระเอกนึกแป๊บหนึ่งเห็นก้อนหินอยู่ตรงหน้าเลยเขี่ยขึ้นมาและชกไป1 ทีและบอกว่าหมัดทรงพลังที่สุดเกิดจากการพุ่งพลังทั้งร่างกายไปที่จุดเดียวลุงโกชิก็บอกว่าช่างทรงพลังแต่ฉันไม่เคยเห็นก้อนหินนั้นมันชกต่อคนเลยสักครั้งแล้วก็ตัดกระดาษที่ปลิวอยู่ลุงโกชิถามต่อว่าแล้วการตั้งรับล่ะพระเอกก็บอกว่าการตั้งรับที่ดีคือการลุกดีกว่ามาเสียพลังตั้งรับพอเริ่มประลองลุงโกชิสกายคิกใส่พระเอกพระเอกรับเท้าลุงโกชิบุกรัวๆด้วยเท้าการประลองกันนึกแรกเป็นไปอย่างสูสีพระเอกใช้มวยผสมผสานลุงโกชิใช้กังฟูญี่ปุ่นลุงโกชิเห็นพระเอกฟุตเวิร์กก็แปลกใจนิดๆสู้ไปเรื่อยๆลุงโกชิถามว่านี่มันท่าอะไรนี่พระเอกบอกว่าไม่สำคัญเอาชนะลุงได้แล้วกันลุงโกชิจึงเรียนแบบพระเอกพวกเขาสู้กันต่อจนลมพัดมาลุงโกชิโดนลมพัดแสบตาทำให้การมองเห็นไม่ชัดพระเอกก็เข้าโจมตีจนลุงโกชิโดนไปหลายหมัดพระเอกถามว่าลุงเป็นอะไรหรือเปล่าลุงโกชิบอกว่าไม่เป็นไรแต่พระเอกบอกว่าผมไม่เอาเปรียบหรอกพวกเขา2 คนก็เอาผ้ามาปิดตาทั้งคู่แล้วสู้กันต่อครั้งนี้พวกเขานั้นต่างอัดกันไปมาต่างฝ่ายต่างโดนการโจมตีของอีกฝ่ายทั้ง2หาจังหวะฟังเสียงเท้าต่างๆจนนอนกองกับพื้นพระเอกล็อกขาลุงลุงบีบคอพระเอกลุงโกชิจึงพูดว่าเราหยุดกันเถอะผลการประลองไม่รู้ผลชัดเจนลุงโกชิชมพระเอกว่าคนหนุ่มฝีมือดีอย่างเธอหายากพระเอกก็ชมกลับคนรุ่นลุงแล้วแรงเยอะแบบนี้ก็หายากเหมือนกันก่อนจากกันลุงโกชิก็บอกพระเอกว่าคนที่แกร่งที่สุดไม่ใช่ฉันหรอกแต่คือฟูจิตะนายพลของกองทัพญี่ปุ่นต่างหากระวังเขาไว้ให้ดีล่ะเย็นวันนั้นครับทิงเอิญมาหาพระเอกที่บ้านนอกเมืองแต่พระเอกยังไม่กลับเขาเจอนางเอกนางเอกก็เอาน้ำให้ดื่มพอพระเอกกลับมาพวกเขานั้นก็มานั่งคุยกันหน้ากองไฟทิงเอิญชวนพระเอกให้พานางเอกกลับไปที่สำนักจิงอูเพราะว่าตอนนี้ทิงเอิญนั้นก็ได้เอาเสี่ยวหงผู้หญิงจากฮอนางโรมมาอยู่ที่นี่ด้วยกันแล้วแต่พระเอกบอกว่าพวกนั้นไม่ยอมรับมิซุโกอยู่ดีเพราะว่าเธอนั้นเป็นคนญี่ปุ่นระหว่างนั้นนางเอกก็ได้แอบฟังอยู่ด้วยทิงเอิญบอกว่าฝึกวิชาใหม่มาแล้วทิงเอิญก็โชว์ให้ดูพระเอกดูแล้วก็ฝึกตามพระเอกก็ถามว่านี่มันหมัดของคนสกุลหัวนี่ทิงเอิญก็บอกว่าใช่พระเอกบอกว่าอาจารย์บอกว่าหมัดนี้ฝึกได้แต่คนสกุลหัวนะแต่ทิงเอิญก็บอกว่าพระเอกต้องรู้วิชานี้ไว้พรุ่งนี้เขาจะไปประลองกับฟูนาโกชิถ้าเขาเป็นอะไรไปพระเอกต้องดูแลสำนักพอพระเอกได้ฟังก็พยักหน้าเข้าใจและทิงเอิญก็กลับไปพระเอกเข้าไปในบ้านแต่ถ้าว่ามิซุโกะไม่อยู่แล้วเธอได้แอบหนีออกไปเธอทิ้งจดหมายไว้เธอบอกว่าฉันตัดสินใจที่จะเดินทางกลับในชีวิตนี้ยังมีอะไรอีกมากมายที่สำคัญกว่าความรักถ้าอยู่ไปก็จะมีแต่สร้างความเดือดร้อนให้ที่สำนักนิจิคุชิฟูจิฝึกร่างกายตัวเองทั้งรับการฟาดไม้ใช้มือเปล่าตอกตะปูอัดแผ่นปูนเตะแผ่นปูนวันต่อมาทิงเอิญกำลังจะไปประลองกับฟูนาโกชิเขาบอกลาผู้ลุงหลงที่หน้าสำนัก
ทีเงินกำลังจะเดินไปพระเอกก็มาพอดีและบอกว่าฉันจะไปด้วยถ้านายไม่ว่าทีเงินก็ตกลงพวกลุงหลงก็ยิ้มที่สำนักนิจิคุชิทหารบอกฟูจิว่าตอนนี้ฟุนาโกชิที่จะประลองกับทิงเอินได้ออกนอกประเทศไปแล้วฟูจิบอกว่าเขามันก็แค่ตะแก่จอมดื้อยังไงการประลองก็ต้องมีต่อไปเดี๋ยวฉันจัดการเองไม่นานพระเอกกับทิงเอินก็เข้ามาซึ่งฟูจินั่งรออยู่ฟูจิบอกว่าก่อนจะสู้กันฉันมีข่าวดีจะบอกฉันจับฆาตกรที่ฆ่าท่านหัวได้แล้วแล้วอาเฉินก็เดินมาผู้พระเอกเห็นก็ตกใจนิดๆแล้วฟูจิก็ยิงปืนใส่หัวอาเฉินเขาตายทันทีครับฟูจิชูป้ายหนึ่งซึ่งเขียนว่าสำนักจิงอูปิดตัวลงแล้วฟูจิพูดว่าท่านนายชนะก็ทำลายป้ายนี้ได้เลยทิงเงินเห็นป้ายนั้นก็โกรธมากทิงเงินเข้าสู้กับฟูจิเขากระโดดถีบไปแต่กลับโดนฟูจิอัดสวนมาจนกระเด็นทิงเอินโจมตีใส่ฟูจิไม่ยั้งทุกกระบวนท่าแต่ฟูจิแทบไม่เป็นอะไรตัวเขาแข็งมากถึงขนาดเอาหัวรับหมัดคงทิงเอินเต็มๆแต่กลับเป็นทิงเอินที่ได้รับบาดเจ็บทิงเอินโดนถีบจนกระเด็นไปหัวฟาดกับหน้าต่างร่วงลงฟูจิโยนป้ายให้ทิงเอินแต่พระเอกได้เตะทำลายซะก่อนพระเอกมารับช่วงต่อจากทิงเอินที่แพ้แบบสู้ไม่ได้ฟูจิพุ่งเข้าใส่แต่โดนพระเอกถีบกระเด็นไปแต่ฟูจิก็ยังทรงตัวได้อยู่แล้วพวกเขาทั้งสองคนก็สู้กันโดยช่วงแรกเป็นไปอย่างสูสีโดยพระเอกมีการโจมตีที่หนักและรวดเร็วแต่ฟูจิเองก็มีการโจมตีที่ทรงพลังและร่างกายอึดมากๆแข็งแรงสุดๆพระเอกโดนถีบล้มลงฟูจิโจมตีต่อเนื่องพระเอกก็เอาแต่หลบฟูจิเตะทุกอย่างที่ขวางหน้าพระเอกโดนเตะกลางอากาศแล้วก็เสยปลายคางฟูจิไปหนึ่งทีฟูจิร่วงลงการสู้กันก็เป็นไปอย่างดุเดือดสุดๆพระเอกหัวแตกโดนโจมตีอย่างต่อเนื่องและสุดท้ายร่วงลงไปพระเอกพยายามจะลุกแต่ว่าลุกไม่ขึ้นฟูจิก็ยิ้มหัวเราะอย่างสะใจแต่ทว่าไม่นานพระเอกก็ลุกขึ้นรอยยิ้มฟูจิหายไปพระเอกกวักมือเรียกเข้ามาฟูจิเข้าโจมตีคราวนี้พระเอกดีดนิ้วใส่ตาฟูจิแล้วก็ซัดหมัดดูรัวฟูจิกระเด็นออกนอกสำนักด้วยสองตีนของพระเอกการสู้กันของพวกเขาเดือดขึ้นเรื่อยๆต่างฝ่ายต่างได้แผลมากขึ้นพระเอกโดนอัดที่ต้นแขนขวาจนแขนเขาหลุดและฟูจิก็โจมตีรัวๆพระเอกได้แต่รับอย่างเดียวฟูจิโดนส้นเท้าพระเอกพระเอกดันแขนกับพื้นเพื่อให้แขนเข้าล็อกแขนเขากลับมาปกติอีกครั้งการต่อสู้ดำเนินต่อไปทั้งคู่ได้เลือดเหงื่อซับสุดท้ายนะครับเป็นฟูจิที่ล้มลงไปและลุกไม่ขึ้นพระเอกแทบที่จะหมดแรงก็โล่งพระเอกไปประคองทิงเอินและกำลังจะออกไปแต่ทว่าฟูจิแอบลุกขึ้นมาหยิบดาบและจะแทงใส่พระเอกทิงเอินเห็นจึงหมุนตัวกันพระเอกทิงเอินโดนดาบแทงทะลุแขนพระเอกถอดสายรัดออกมาแล้วก็ฟาดรัวๆใส่ฟูจิพระเอกรัดคอฟูจิแล้วก็ดึงสายรัดฟูจิตายเพราะว่าโดนสายรัดปาดคอพระเอกกำลังจะพาทิงเอินออกไปแต่ว่าทูตก็พาทหารญี่ปุ่นเข้ามาล้อมไว้ทหารก็บอกท่านทูตว่านายคนตายแล้วไม่นานพวกลุงหลงแล้วก็สารวัตรก็เข้ามาและบอกพวกญี่ปุ่นหลบไปพวกเขานั้นกำลังจะยิงกันทูตจึงออกมาห้ามไว้และบอกว่าเรื่องนี้ต้องยุติด้วยความสงบจะต้องไม่มีใครตายเหมือนนายพลอีกทูตสั่งทหารญี่ปุ่นให้กลับไปทูตพูดกับพวกพระเอกว่านายพลของญี่ปุ่นตายไปทั้งคนผมต้องรู้ว่าใครฆ่ายังไงซะก็ต้องมีคนรับผิดชอบพระเอกก็บอกว่าหมายความว่าคุณต้องการแพ้รับบาปเพื่อไม่ให้ประเทศเราเกิดสงครามสินะท่านทูตก็พยักหน้าแล้วก็ยิ้มแล้วพระเอกก็บอกว่าได้ผมจะรับเองท่านทูตก็ยิ้มและบอกว่าประเทศจีนติดหนี้คุณแล้วแล้วพระเอกก็ตายผู้อาเปียวก็ยกศพพระเอกออกมาจากสำนักนิจิคุชิครับคนรับส่งที่เคยส่งพระเอกก็เล่าให้พวกเด็กๆฟังว่าเฉินเจินนั้นคือวีรบุรุษเขาลุกขึ้นสู้กับพวกญี่ปุ่นแต่กลับโดนทหารยิงตายแต่ถ้าว่าพระเอกนั้นเดินผ่านหน้าเขาไปลุงขับรถก็ตกใจพระเอกในชุดสูทอย่างดีขึ้นรถเก๋งกับอาเซงแล้วก็อาเปียวอาเซงพูดว่าไม่น่าเชื่อเลยพี่ต้องออกจากเซี่ยงไฮ้ซึ่งพระเอกนะครับต้องออกจากเซี่ยงไฮ้เพื่อไปอยู่ที่ญี่ปุ่นพระเอกบอกว่าถึงฉันจะต้องไปจากจีนแต่ก็ได้อยู่กับหญิงที่ฉันรักแล้วหนังก็จบลงที่สำนักมวยจิงอูไม่ได้สูญสิ้นแต่กลับแพร่กระจายไปทั่วประเทศจีนและสิงคโปร์ส่วนเฉินเจินหรือพระเอกไม่มีใครพบเขาอีกเลยครับและนี่คือไอ้หนุ่มซินตึงหัวใจผงาดฟ้าครับเป็นยังไงกันบ้างครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าดูแล้วชอบตรงจริตก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องครับที่จะลงอัปเดตให้ได้รับชมอย่างต่อเนื่องนะครับผมแมงโกแมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ